นักเรียนมาดูนะครับนะครับข้อนี้เป็นคณิตศาสตร์นานาชาตินะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับเราเห็นโจทย์เราน่าจะต้องแยกตัวประกอบก่อนนะครับตรงนี้ x กำลัง2บวก5 x บวก6นักเรียนก็แยกได้เป็น x บวก2คูณกับ x บวก3นะครับต่อมานะตัวนี้แยกได้เป็นตัวนี้นะครับต่อมานี้เราก็แยกต่อนะครับตัวนี้ก็แยกตัวประกอบเป็นอะไรครับ x บวก8 12กับ x บวก8นะครับวงเล็บนะครับใช่ไหมวงเล็บ x บวก2กับวงเล็บ x บวก8ลบ 4x กำลัง2สเต็ปต่อมาเนี่ยเราพยายามทำให้ต้องมีอะไรเหมือนกันนะครับเราก็จับคู่คูณจะจับคู่นี้กับคู่นี้นะครับแล้วก็จับคู่นี้กับคู่นี้นะครับนั่นเองดูนะครับว่าเราจับคู่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจับคู่นี้ด้วยกันนะครับเมื่อเราจับแล้วนั่นเองครับเราก็คูณครับตัวนี้ก็คูณนะครับเราก็จะได้เป็น x กำลัง2บวกนะครับ 14x บวก24นักเรียนต้องคูณนะครับตัวนี้ก็จะได้ x กำลัง2บวก 11x บวก24ลบ 4x กำลัง2นักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็น x กำลัง2บวก24เหมือนกันนะครูกำหนดให้ x กำลัง2บวก24เท่ากับ a นะครับเราก็จะได้ว่าa บวก24คูณกับโทษตัวนี้ก็คือ a ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น a บวก 14x คูณกับ a บวก 11x นะครับลบ 4x กำลัง2นั่นเลยก็คูณต่อนะลูกตัวนี้เราจะได้เป็นอะไรครับ a กำลัง2บวก 25ax บวก 14x คูณ 11x ก็เป็น154x กำลัง2ลบ 4x กำลัง2นะครับเพราะตรงนี้นักเรียนก็จะได้เป็น a กำลัง2ถูกไหมครับบวก 25ax นะครับบวก 150x กำลัง2นักเรียนแยกตัวประกอบครับนักเรียนจะได้ a บวก 15x คูณกับ a บวก 10x ซึ่ง a ก็คือ x กำลัง2บวก24บวก 15xแล้วคูณกับ x กำลัง2บวก24บวก 10x นะครับตรงนี้นักเรียนก็แยกตัวประกอบนะครับนะตรงนี้แยกได้เป็นอะไรครับ x บวก6คูณ x บวก4เราก็จะเป็น x บวก6คูณกับ x บวก4นะครับคูณกับ x กำลัง2บวก 15x บวก24ครับโอเคนะอ่ะคราวนี้ก็จบ